ร้านเชียงใหม่เครื่องบินบังคับนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีประกอบเลนของ Phantom 3ตัวโปรนะครับพอดีลูกค้าทำตกน้ำมาแล้วก็รื้อออกมาทำความสะอาดอันนี้ก็จะประกอบนะครับในขั้นตอนประกอบก็จะต้องมีการทำความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ลองประกอบเข้าไปแล้วฝุ่นเยอะมากนี่ต้องทำความสะอาดกันก่อนนะครับของ Phantom 3ตัวโปรเนี่ยชิ้นเลนจะมีอยู่ด้วยกันนะครับ6ชิ้นก็คือชิ้นหลักก็คืออยู่ในกระบอกเลนนี้นะครับนี่ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับเพราะว่าพอน้ำเข้าปุ๊บทำการอบน้ำออกนะครับก็เกิดเป็นรอยนะครับรอยด่างๆเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องกินลื้อออกมาทำความสะอาดนะครับขั้นแรกครับเริ่มจากทำความสะอาดตัวเลนส์ชิ้นหลักก่อนนะครับโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเลนส์นะฮะพ่นลงไปที่การคัตตันบัตก่อนนิดนึงเสร็จแล้วก็นำมาทำความสะอาดที่ตัวเลนส์นะฮะมันก็ใช้คัตตันบัตแห้งนะครับซับออกซับแล้วก็ดูด้วยนะครับไม่ให้มีขนนะครับพอเราเช็ดเสร็จมันจะมีขนของก้านคัตตันบัตนะฮะก็ใช้ตัวเป่าฝุ่นมาเป่าถ้าเป่าแล้วไม่มั่นใจนะครับพอผมดูแล้วมันก็ยังมีขนอยู่ก็ใช้เลนเพนนะครับปัดดูอีกทีนะครับให้มั่นใจว่ามันสะอาดแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเป่าอีกทีก็ได้ก็ยังเห็นมีรอยอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่ามันตกในน้ำมานะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวรองให้ใช้แหนบนะครับแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ำหุ้มที่ปลายแหนบไว้นะครับเพื่อจับชิ้นงานก็จะมีแผ่นรองเป็นฟิล์มรองเลนตัวที่2นะครับชิ้นเลนตัวที่2ก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับเล็กๆนะอุ้ยเดี๋ยวก็ต้องทำความสะอาดกันก่อนจับพลิกหงายหน้าเลนขึ้นแล้วก็ใช้คาร์ตันบัตรตัวที่ชุบน้ำยาล้างเลนนะฮะเช็ดก็เหมือนเดิมครับจากนั้นก็ใช้คาร์ตันบัตรตัวที่แห้งเช็ดออกนะฮะด้านหลังเช่นกันนะครับก็พลิกขึ้นมาขั้นตอนก็ละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องหมุนให้คราบของน้ำที่เป็นรอยหายไปแล้วก็เป่าชิ้นเล็กนั้นหงายขึ้นนะครับพยายามจับอย่าให้เคลื่อนที่บ่อยนะครับเพราะยังมีฝุ่นก็จะเข้าเหมือนเดิมให้อยู่กับที่แล้วก็เช็ดเดี๋ยวผมเอาเข้าไปวางบนกระบอกเลนเลยดีกว่าจะได้เช็ดได้สะดวกนะครับเพราะว่าเราทำความสะอาดด้านหลังแล้วด้านหน้าก็เช็ดออกเสร็จแล้วก็ตามด้วยคัตตันบัตรแห้งนะครับซับน้ำออกเช็ดเสร็จแล้วก็เป่าฝุ่นแนวมาดูดิเดี๋ยวมีงานแทรกเข้ามาแป๊บนึงนะครับดึงแบตดึงแบตฮอกอายนะโอเคเรียบร้อยครับมาต่อครับก็ประมาณนี้ฮะเราก็จะได้เลนส์ที่ใสนะครับ
ดูโฟกัสดูนิดนึงมันก็จะใสขึ้นนะครับก็จะไม่มีขนตรวจเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าประกอบเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวต้องรื้อออกมาอีกแต่ออกตัวไว้ก่อนนะครับไม่ค่อยได้ซ่อมบ่อยนักนะครับหรือว่าล้างบ่อยนักกับการล้างเลนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วจะมีฟิล์มอีกตัวหนึ่งที่เป็นฟิล์มเอาไว้ดันชิ้นเลนชิ้นที่2นะครับอันนี้จะต้องหงายเพราะว่าฟิล์มตัวนี้จะมีขอบนะครับถ้าดูจะมีขอบนูนขึ้นเพื่อจับตัวเลนชิ้นที่2นะเอาวางเข้าไปนะครับก็จะเข้าร่องพอดีนะครับพอเมื่อเข้าร่องแล้วก็เหมือนเดิมฮะต้องพยายามปัดอยู่ตลอดนะครับให้ใสอยู่ตลอดนะฮะเป่าแรงไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวตัวฟิล์มจะหลุดนะฮะหลุดละโอเคครับเสร็จแล้วเอาทิ้งไว้ก่อนมาล้างชิ้นเลนชุดที่3นะครับชุดที่3นี้นะครับก็เหมือนเดิมใช้คัตเติ้ลบัดตัวที่มีน้ำยาเข้าไปหมุนข้างในเอาคราบน้ำที่มันขังจากการตกนะครับออกแล้วก็ใช้คัตเติ้ลบัดแห้งนะครับเข้าไปปั่นขัดออกเสร็จแล้วมันจะมีขนติดเหมือนเดิมเป่าหรือไม่ก็เอาเลนเพนมาปัดแต่นี้ดูละเรียบร้อยเดี๋ยวจะวางลงไปในกระบอกเลนเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวดูรู้สึกว่าจะมีรอยด่างๆนะเดี๋ยวเช็ดก่อนถ้ามันมีรอยแล้วประกอบเข้าไปเนี่ยเวลาถ่ายออกมามันก็จะติดหน้าเลนออกมาด้วยนะโอเคได้นะเราเป่าไม่ได้เราก็ใช้เนี่ยปัดออกวันนี้เขารอบๆก็ช่างมันก่อนนะครับสำคัญคือตัวเลนนะให้สะอาดเสร็จแล้วก็วางลงไปนะเสร็จแล้ววางลงไปหน้าบ้านมีการเทสฮอกันนะตอนนี้เทสตัวฮอกอายนะครับวิดีโอเรียลไทม์เพื่อได้ยินเสียงชนนี่ครับหลังจากวางชิ้นเลนลงไปก็เช็ดเหมือนเดิมครับเอาให้ชุ่มเลยตอนนี้เราจะเป่าใช้ตัวเป่าทำความสะอาดเป่าได้แล้วแต่อย่าเช็ดให้เปียกมากนะเดี๋ยวซึมเข้าไปมันจะซึมเข้าไปใต้เลนส์นะครับเสร็จแล้วก็เป่าการเป่าให้แห้งก็จะไม่เท่าการเช็ดให้แห้งนะฮะเพราะการเป่าให้แห้งมันจะทิ้งคราบนะต้องใช้วิธีการเช็ดออกไปถ้าเป็นสำลีแห้งอ่ะมักทิ้งขนนะครับทิ้งขนทิ้งฝุ่นนะก็ค่อยเป่าออกจะใช้เป่าหรือว่าจะใช้เลนเพนก็แล้วแต่นะก็ผมก็ดูเห็นไหมฮะถ้าสังเกตมันจะมีด่างๆนะฮะถ้าด่างๆนี่ต้องเช็ดนะฮะต้องขัดออกให้หมดนะฮะต้องไล่ดูไม่งั้นมันจะเข้าเวลาเราถ่ายมันก็จะภาพก็จะขุ่นก็ไม่ได้ช่ำชองเรื่องล้างเลนมากนักนะครับเพียงแต่ว่าเคยแกะโกโปรบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วใสแล้วมันไม่ใสก็ต้องรื้อตัวนี้ก็ครั้งที่2แล้วนะครับที่แกะความยุ่งยากในการแกะเลนไม่ใช่อยู่ที่การล้างจะอยู่ตรงที่การปรับโฟกัสเพราะเราต้องประกอบเข้าไปแล้วก็ติดตั้งกับตัวเครื่องกับตัวแฟนทอมแล้วลองดูภาพผ่านจอหรือไม่ก็ถ่ายภาพนิ่งมาดูเลยแล้วก็ต้องรื้อออกมาหมุนลำบากพอสมควรนะ
เสร็จก็ไล่ขนไล่เนี่ยก็ใส่ขึ้นนะครับจะให้เหมือนเดิมเป๊ะคงไม่เหมือนนะเพราะผมไม่มีห้องสูญญากาศไม่มีตู้ก็ประมาณนี้แล้วก็ทำความสะอาดตัวบล็อกเลนส์นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่บล็อกเลนส์ตัวในไม่ให้ขยับนะครับนะลงไปก็จะเป็นแบบนี้แหละนะฮะพอได้แบบนี้ผมอยากจะล้างตรงนี้จังเลยมันเห็นเป็นขุ่นๆ ขึ้นมานะฮะนี่นะกดไว้หน่อยขัดซะเลยขัดถ้าให้เลนขยับช่วงนี้ไม่เป็นผลดีนะครับเพราะว่ามันจะไปถูกับชิ้นเลนตัวล่างอาจจะทำให้กระจกมันกัดกันนะฮะมันก็จะเป็นรอยได้แล้วก็เช็ดด้วยคัตตันบัตแห้งนี่ขนเต็มเลยเช็ดปุ๊บก็เดิมฮะต้องเป่าโอเคเช็ดเยอะไปก็ไม่ดีฮะเดี๋ยวขนมันหลุดเข้าไปข้างในฮะเช็ดเป่าๆทีนี้อ่ะวางไว้นี่ก่อนอีกตัวหนึ่งที่แบบต้องให้ความสำคัญมากก็คือชุดเลนส์ตัวสุดท้ายนะครับชิ้นเลนส์ที่4ตัวนี้จะใหญ่หน่อยดูเหมือนคอนแทคอายนะดูเหมือนแก้วตาเทียมนะเดี๋ยวขอคว่ำลงก่อนยากไม่อยากใช้มือจับนะก็ใช้มือจับแล้วมันมีความมันที่นิ้วติดที่ตัวเลนส์แล้วทำความสะอาดยากมากนี่แล้วกันอ่ะนี่ฮะต้องขัดเอาอันนี้คือผมทำความสะอาดไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ก็คงไม่สะอาดมากเพราะว่าไม่ได้ดูให้มันดีนะจริงๆแล้วมีคราบเต็มเลยไหมฮะถ้าดูเอียงๆดูจะเห็นว่ามีคราบฟ้าๆติดนะฮะเดี๋ยวต้องล้างต้องเช็ดแบบจริงจังอ่ะทำเล่นๆก็เมื่อยเฉยๆนะเดี๋ยวลูกค้าไปถ่ายแล้วภาพไม่สวยโดนลูกค้าว่านะแล้วเขาจะรู้ไหมว่ามันลำบากเนี่ยลูกค้าจะรู้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคเนี่ยก็จะฟ้าก็ใช้คัตตันบัตแห้งเช็ดจนมันหายอะฮะขัดเนี่ยจนมันหายออกไปถ้าสังเกตนะฮะถ้าสังเกตตอนนี้ก็คือไอ้รอยฝ้าอะไรก็จะหายไปอ่ะใสแล้วทำไงใสแล้วก็เอาวางลงในกระบอกเลนส์ฮะวางไปก่อนเนี่ยไม่อยากใช้เลยอันเนี้ยไม่ได้หุ้มนะแต่จะจับง่ายกว่าปึ๊บ
เสร็จข้างหน้ายังไม่ต้องกลัวฮะเพราะว่าเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนค่อยทำความสะอาดเดี๋ยวล็อกมันไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเพราะเช็ดตอนนี้มันจะไปถูกับเลนตัวล่างอีกเดี๋ยวเป็นรอยฮะหาวิธีหมุนปิดฝาครอบตัวบนให้เรียบร้อยอันนี้ก็เขาก็ยิงกาวซิลิโคนไว้นะแต่ผมก็ลอกออกแล้วไม่รู้ว่ามันจะเหมือนเดิมไหมตอนประกอบเข้าเนี่ยเข้ายังวะโอเคหมุนง่ายๆนี่เข้าแล้วแบตมือถือหมดอีกนั่นเลยนี่ก็หมุนนะฮะได้ละเดี๋ยวว่าก็จะเป็นขนเต็มเลยขนจะตอนนี้น่าจะอยู่ข้างนอกครับตัวขนเดี๋ยวเช็ดออกเนี่ยใช้ได้ฮะดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยฮะดีกว่าประกอบเข้ารอบแรกเยอะเลยฮะเช็ดเช็ดไปเรื่อยเสร็จแล้วสันบัดแห้งเหมือนเดิมฮะพอคาร์บอนบานแห้งปุ๊บขนเพียบตามด้วยผ้าเช็ดหน่อยใช้ผ้าเช็ดแว่นนะฮะผ้าเช็ดเลนส์นะฮะทำความสะอาดโอ้ยเนี่ยเป็นสัญชาตญาณอยู่แล้วไอ้เป่าเนี่ยนะครับก็ได้ตามนี้ฮะใสมีรอยนิดหน่อยจะให้เหมือนโรงงานคงไม่เหมือนนะแต่ก็ดีกว่าตอนเอามาเยอะนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีประกอบนะฮะต่อไปก็เดี๋ยวใส่ตัวครอบเข้าไปก็หล่อแล้วนะฮะแล้วก็วางเข้าเหมือนเดิมแล้วตั้งโฟกัสกันอีกนะครับถ้ามีเวลาจะรีวิวให้ดูแต่ถ้าลูกค้าเร่งนะก็เร่งกันทุกคนนะลูกค้าถ้าเวลาไม่พอก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเอามารีวิวตัวภาพให้ดูเลยดีกว่าครับผมโอเคครับสวัสดีครับ